ชิญชมสารคดี6รอบพระชนมพรรษาอาณาราษฎร์ร่มเย็นตอนองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกครับพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกของทุกศาสนามาแต่โบราณกาลและพระราชทานความช่วยเหลือทนุบำรุงศาสนาและทรงสนับสนุนกิจการศาสนาของทุกศาสนาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีณพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521และประทับศึกษาพระธรรมวินัยณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันจึงลาผนวดในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตนเป็นพุทธมามกะผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาเคารพจิตมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชฤทัยในพระสัทธรรมเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติโดยทรงตั้งอยู่ในธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสงฆ์อนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนับแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงห่วงใยราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการสืบสานตามรอยเบื้องพยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายน2562อย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีเป็นที่ประจักษ์แก่คริสตศาสนิกชนและประสบกรณิกรทั้งหลายพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะพราหมณ์เป็นผู้นำในการประกอบพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีเช่นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระราชทานพระราชโปรกาสให้คณะพราหมณ์คณะผู้แทนชาวไทยซิกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นเอกอัครศาสนุปถัมภกผู้ทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวงโดยทรงเกื้อกูลและค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระโพธิสมภารอย่างเสมอภาค